ก่อนได้บอบ่โดนดอกน้อสิไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความมืดมิดเพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบ่ทิ้งเจ้าไปบ่มีมือทิ้งเธอบ่ปีนขึ้นไปก็คงได้แต่ฝันแล้วก็คิดในใจหันหลังให้ความจริงต่อไปเจ้าอยู่ตรงนั้นหาอายก่อนได้บ่บ่โดนดอกน้อสิไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความมืดมิดเพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบ่ทิ้งเจ้าไปเจ้าอยู่ตรงนั้นหาอายก่อนได้บ่บ่โดนดอกน้อที่ไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความมืดมิดเพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบ่ทิ้งเจ้าไปบ่มีมือทิ้งเธออีกบ่โดนเฮาสิได้พอกันเพื่อพอเจ้าอ้ายสิบ่นั่งฝันอ้ายสิฝันฝ่าไปส่วนแกอยู่ไหนนางแม่มดส่วนแกอยู่ไหนนางแม่มดส่วนแกอยู่ไหนนางแม่มดส่วนมีอะไรหรือนายสาท้องขึ้นมานั่งสมาธิอยู่มึงนี่ผู้เดียวล่ะตอนนี้พวกเข้ากับขาเจ้ากาล่องได้แล้วแถมยังใส่พวกผีฮาให้กลับมาเป็นคนได้อีกเทื่อนึงเป็นยังปะท้องคือบอกไปมวลกับทุกคนข้างนอกล่ะข้าเกรงว่านางแม่มดสุวรรณจะทำการชั่วก็เลยมาทำสมาธิเพื่อจับดวงจิตว่าตอนนี้มันอยู่ไหนปะท้องเก่าสนามแม่มดสุวรรณได้แล้วเสียงกังวลเรื่องไหนอีกแล้วตอนนี้เจ้าก่อนค่ำกับแม่มดสุวรรณกับบ่มีเจ้าการร่องเป็นหุ้นเชิดอีกแล้วเช่าเมืองขวางสิต้องสนับสนุนเจ้าองค์ใหม่ที่สิขึ้นครองเมืองอย่างแน่นอนข้าเชื่อว่าเจ้าก่อนค่ำไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วยิ่งนางแม่มดสุวรรณมีฤทธิ์เดชมนต์ดำตั้งมากมายตราบใดที่นางแม่มดช่วยยังไม่ตายก็ยังวางใจไม่ได้ใกล้แล้วค่ะนั่นไงคะนี่ค่ะนี่ค่ะไหนล่ะศพที่เจ้าว่านี่ค่ะหลุมฝังศพของคุณทัศเทพผู้ชายที่เจ้ากาล้องฆ่าที่ผาเสียจันทร์เจ้ากาล้องจำได้ใช่ไหมคะข้าจำมันได้ถ้าข้าทำพิธีปลุกวิญญาณเจ้ากาล้องเข้าไปสิงสู่ในร่างไอ้มนุษย์ผู้นี้สำเร็จข้าจะพาเจ้าไปเอาทองที่เมืองขวางทบุรีด้วยอย่างที่เจ้าต้องการแต่ถ้าพิธีไม่สำเร็จข้าจะสังหารเจ้าในทันที
ใจว่ายังไงพิธีนี้ก็ต้องสำเร็จเพราะคุณทัตเทพเป็นผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงยังไงวิญญาณเจ้าการ้องก็ต้องสิงสู่ร่างกายของคุณทัตเทพได้แน่แน่อีลินจงอิงูพิษนี่แกพาพวกปีศาจอีกามาทำพิธีเสียงสู่ที่ร่างของฉันอย่างนั้นเหรอฮะนี่คุณจะทำจะหวงร่างไปทำไมล่ะนี่มันตัวเองก็ตายไปแล้วอ่ะฉันไม่มีทางปล่อยให้พิธีกรรมนี้สำเร็จหรอกฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าสร้อยสุดาเฮ้ยข้าไม่มีวันปล่อยให้เจ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าสร้อยสุดาหรอกด้วยมนต์ดำแห่งข้าด้วยฤทธาแห่งสายดำจงดูดกลืนวิญญาณของไอ้มนุษย์ผู้นี้เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเถิดสมน้ำหน้าไอ้ผีบ้าอีนางลินจงอีคนทรยศอย่าให้ฉันออกไปได้นะฉันต้องแกตายแน่วิญญาณมนุษย์อย่างเจ้าจะมาสู้อะไรกับแม่มดเช่นข้าแม่มดสุวรรณปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกให้ปล่อยฉันออกไปไงปล่อยกูวะปล่อยเวลาที่ข้าจะทำพิธีนำวิญญาณของเจ้าการ้องเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผู้นี้แล้วรีบทำพิธีเข้าสิท่านแม่มดข้าต้องการร่างกายเช่นเดิมหยุดอย่างนี้นะไอ้ปีศาจิกาฉันไม่ยอมให้แกเอาร่างของฉันไปใช้หรอกขอพระองค์ทรงหลับตาและตั้งจิตให้แน่วแน่เถอะเจ้าค่ะด้วยอำนาจมนต์ดำแห่งข้าด้วยฤทธาแห่งไฟดำข้าขออัญเชิญวิญญาณเจ้าการ้องเข้ามาสิงสู่ในร่างกายใหม่นี้ด้วยเถิดฉันไม่ยอมให้แกเอาร่างของฉันไปใช้หรอกร้ององค์เหนือหัวของข้าข้าขอให้ท่านตื่นขึ้นจากความหลับไหลขอให้ท่านฟื้นขึ้นจากความตายขอให้ท่านผ
ุดขึ้นมาจากหลุมฝังศพด้วยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกครั้งด้วยเถิดแล้วเจ้าค่ะบัดนี้พระองค์ได้เข้าไปสิงสู่ในร่างกายมนุษย์ผู้นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะหยุดอยู่นี้เลยนะอย่าเอาร่างของฉันไปปีศาจอีกาคุณเทพข้าไม่ใช่ท่านเทพข้าคือเจ้าการ้องผู้ครองเมืองขวางธบุรีเจ้าการ้องในที่สุดข้าก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเจ้าสร้อยสุดาต่อไปนี้ไม่ว่าเจ้าจะกลายร่างเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์หรือว่าผู้พิเศษองค์ไหนข้าก็จะไม่มีวันแพ้เจ้าบัลลังก์แห่งเมืองขวางธบุรีจะต้องเป็นของข้าคนเดียวเจ้าการ้ององค์เดียวเท่านั้นหวายบังคมพระเจ้าค่ะมีข่าวลือว่าเจ้าการ้องสิ้นพระชนแล้วเป็นความจริงหรือไม่พระเจ้าค่ะเจ้าก้อนคำบัลลังก์เมืองขวางจะว่างเว้นลงไม่ได้พระเจ้าค่ะหากเจ้าการ้องสิ้นพระชนแล้วเราต้องอัญเชิญเจ้าแก้วนาคารัชทายาทลำดับที่หนึ่งขึ้นมาครองบัลลังก์แทนพระเจ้าค่ะไม่ได้เจ้าการ้องบุตรชายของข้ายังมีชีวิตอยู่บัลลังก์เมืองขวางจะต้องเป็นของการ้องเพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วบัดนี้เจ้าการ้องอยู่ที่ใดแล้วพระเจ้าค่ะหากภายในวันนี้เจ้าการ้องยังไม่กลับมาพวกเราเหล่าเสนาอำมาตย์มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผู้ครองเมืองขวางพระองค์ใหม่พระเจ้าค่ะคือผู้ใดเหตุใดจึงกล้าก้าวล่วงเข้ามาในเขตพระราชฐานเมืองขวางเช่นนี้
ชายผู้นี้คือไอ้ทัตเทพลูกน้องไอ้ประหลัดเจิดพระเจ้าค่ะเจ้ากรคำประหลัดเจิดก็คือผู้ที่พาเจ้าศรีดาราหลบหนีลูกน้องมันมาปรากฏกายเช่นนี้แสดงว่าไอ้ประหลัดเจิดเป็นผู้ส่งมันมาอย่างแน่นอนเช่นนั้นพวกเจ้าจงสังหารไอ้มนุษย์ชั่วช้าผู้นี้ซะจากไหนวะฉันจะมาได้ยังไงเดี๋ยวพวกแกก็รู้ท่านแม่มดเกิดเหตุอันใดขึ้นข้าขอประกาศให้ทุกคนได้รู้ทั่วกันว่านี่คือเจ้าการ้องผู้ครองเมืองขวางชลบุรีการ้องใช่แล้วท่านแม่ข้าเองท่านกำลังจะทำการสิ่งใดท่านแม่มดสุวรรณนี่ไม่ใช่เจ้าการ้องทีนี้เชื่อหรือยังว่าข้าคือเจ้าการ้องการ้องลูกแม่จริงๆด้วย